มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแจ้งแล้วรถป้ายแดงน้องโบ๊ทจากกรณีทานน้ำใจช่วยเหลือนักศึกษาเรียนดีแต่ว่าฐานะยากจนสอบติดแพทยศาสตร์แต่ว่าฐานะทางบ้านไม่เอื้อนะคะครูเองได้เปิดเผยถึงเรื่องราวจนมีผู้บริจาคยอดทะลุถึง 2.7 ล้านบาทเมื่อมีสมาชิก Facebook แล้วก็ Twitter ได้แชร์เรื่องราวพร้อมกับตั้งคำถามว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับเงินบริจาคหรือไม่เนื่องจากฐานะของผู้รับบริจาคไม่ได้ยากจนจริงตามที่ให้ข่าวเอาไว้จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นดังกล่าวค่ะล่าสุดนะคะมีสมาชิก Facebook ได้โพสต์ชี้แจงในเพจดังโดยระบุว่าขอใช้พื้นที่นี้ในการชี้แจงแสดงความจริงที่ทุกคนอาจจะกำลังเข้าใจผิดกันสำหรับเรื่องของน้องโวว่าที่แพทย์ในอนาคตของเรานะคะ 1. เรื่องรถที่ซื้อเป็นรถของดิฉันเป็นคนซื้อให้น้องสาวซึ่งเป็นลูกสะใภ้เพราะว่าบ้านฉันไม่มีรถกะว่าจะไว้ใช้ธุระในครอบครัวค่ะเพราะฉันขับรถไม่เป็นเลยซื้อแล้วก็ให้น้องสาวขับบ้านฉันอยู่มุกดาหารน้องสาวก็ขับไปมาแป๊บเดียวซึ่งก็โอเคแล้วสะดวกพ่อแม่สบายฉะนั้นเรื่องรถไม่เกี่ยวกับโบนะคะ 2. เรื่องข้าวของเครื่องใช้ของน้องจะถูกจะแพงมันเป็นความอดทนพยายามเก็บออมเพื่อซื้อมาไม่ได้ไปเบียดเบียนเงินพ่อแม่หรือว่าของใครซึ่งส่วนตัวก็คิดว่าน้องรู้ฐานะทางบ้านดีคงไม่ใช้จ่ายเกินตัวอย่างแน่นอนค่ะขอฝากถึงผู้ที่มีจิตกุศลที่ช่วยเหลือน้องนะคะท่านไม่ต้องเสียดายหรือว่าเสียใจใดเลยขอให้ท่านมั่นใจว่าเด็กคนนี้อนาคตต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีรู้หน้าที่ของตนเองการทำบุญโดยวิธีนี้เสมือนเป็นการสร้างคนคนหนึ่งจากที่ไม่มีอะไรเลยนะคะให้สามารถช่วยเหลือคนมากมายลองคิดดูนะว่าน้องจะทำประโยชน์ให้ประชาชนได้อีกมากมายใครที่ไม่ชอบน้องไม่ชอบครอบครัวของน้องก็หาเหตุผลได้ต่างๆนานาควรหยุดการกระทำนั้นด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีผู้โพสต์อีกรายระบุว่าสวัสดีค่ะเราเป็นเพื่อนที่เรียนมหาลัยรุ่นเดียวกับพี่ชายของน้องเท่าที่ทราบทางบ้านของคุณพ่อคุณแม่ของน้องฐานะไม่ค่อยดีจริงๆค่ะอาจจะพอมีพอกินแต่อาจจะไม่ถึงกับส่งเสียให้น้องเรียนแพทย์หรือเปล่าคะส่วนเรื่องหวยหรือว่าอะไรคิดว่าน้องคงต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินเป็นรายได้ค่ะส่วนฐานะเพราะเห็นและได้สัมผัสจากการเป็นเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันนั้นแต่ว่าเรื่องอื่นๆก็สุดแล้วแต่ทุกคนจะมองกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันต่อไปค่ะอย่างน้อยคนที่ทำบุญไปแล้วก็คงจะได้บุญมากจริงๆนะคะและขอให้น้องโวเองประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจเรียนเอาไว้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ